สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับคุณครูปรวารีข่าวสมบูรณ์อีกแล้วนะคะเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมค่ะเรียนในส่วนของความหมายและความสําคัญของวัฒนธรรมนักเรียนเคยได้ยินคําว่าวัฒนธรรมรหรือเปล่าคะคำว่าวัฒนธรรมหมายถึงอ,อะไรท่านผู้นําคนดีคนเดิมของเราคนนี้นะคะก็คือ จอมพลปอพิบูลสงครามนะคะคำว่าวัฒนธรรมถือกำเนิดในสมัยของจอมพลปอพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะ,ะคำว่าวัฒนธรรมนะคะภาษาอังกฤษนะคะจะใช้คำว่า culture นะคะมีความหมายนะคะคือตอนแรกเราได้คำภาษาอังกฤษมามันเป็นคำใหม่ในสังคมไทยค่ะนะักเรียนคำว่า culture ไม่เคยได้ยินนะคะวัฒนธรรมไม่เคยมีมาก่อนนะคะในตอนแรกพระมหารุน นะคะแห่งวัดมหาธาตุเนี่ยได้แปลคํานี้ว่าภูมิธรรมแต่กรมมือาราธิพง์ประพันธ์ทรงเลเห็นว่าคําว่าภูมิธรรมเนี่ยมันเป็นความหมายที่ค่อนข้างคงที่นะพระองค์ท่านอยากให้คํานี้เนี่ยมีความหมายที่มันเคลื่อนไหวนะเปลี่ยนแปลงได้นะคะจึงแปลงใหม่เป็นคําว่าวัฒนธรรมนะคะอันนี้คือหน้าตาของท่านกรมมือนาราธิพงประพันธ์เป็นผู้บัญญัติคําว่าวัฒนธรรมขึ้นมาในสังคมไทยค่ะ คำว่าวัฒนธรรมนะคะหมายถึงแบบอย่างวิถีชีวิตในการดําเนินชีวิตของชุมชนและสังคมนะหรือว่า way of life นะคะเป็นแบบแผนนะคะเป็นตัวกําหนดพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมวัฒนธรรมแต่ละสังคมจะแตกต่างกันไปนะคะแล้วก็วัฒนธรรมแต่ละอย่างเนี่ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะขึ้นอยู่กับปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ทรัพยากรต่างๆนะคะวัฒนธรรมคือการสั่งสอนความคิดความเชื่อวิธีการจากคนรุ่นก่อนๆนะคะมาสู่การเรียนรู้แล้วก็ถ่ายทอดไปยังคนรุ่นใหม่ๆได้นะเช่นภาษากฎหมายศิลปะนะคะนั่นเองจะเห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่าน,นี้กฎหมายภาษาศิลปะเนี่ยมันเป็นสิ่ง,งที่เราได้รับการถ่ายทอดตั้งแต่อดีตใช่ไหมคะมาจนถึงปัจจุบันแต่ภาษาก็มีความเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา นะบางคําในอดีตเราใช้ปัจจุบันเราเลิกใช้ไปแล้วนะบางคานะคะเ,เราก็ยังใช้ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันกฎหมายก็เช่นกันค่ะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะนักเรียนวัฒนธรรมสามารถแบ่งออกเป็นสองความหมายในของในเชิงสังคมวิทยานะคะคือแบ,บ่งเป็นความหมายโดยแคบแล้วก็ความหมายโดยกว้าง นักเรียนความหมายโดยแค่หมายถึงวิถีชีวิตที่เกิดจากการเรียนรู้และการสั่งสอนสัตว์มีวัฒนธรรมไหมคะนักเรียนสัตว์ไม่ได้มีวัฒนธรรมใช่ไหมคะสัตว์มีสัญชาตญาณเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมมีได้แค่มนุษย์เท่านั้นและเกิดจากการเรียนรู้แล้วก็สั่งสอนเป็นวิถีชีวิตของมนุษย์ค่ะวัฒนธรรมในความหมายต่อมาว่าคือความหมายโดยกว้างกว้างแค่ไหนนะคะกว้างเท่าจัก,กรวาลหรือเปล่า ะะบอกได้เลยว่าคือทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์สร้างขึ้นล้วนแต่เป็นวัฒนธรรมทั้งสิ้นค่ะความสำคัญของวัฒนธรรมนะคะเพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตนะคะวัฒนธรรมเป็นเป้าหมายในการดำเนินชีวิตเป็นตัวกำหนดความสัมพันธ์โดยผ่านการขัดเกลาทางสังคมสถานภาพบทบาทโครงสร้างทางสังคม มีการควบคุมทางสังคมนะคะโดยประโยชน์ของวัฒนธรรมเป็นบรรทัดฐานทางสังคมนะคะและตอบสนองความต้องการของสังคมนะคะไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมทางด้านวัตถุต่างๆที่เราเอามาใช้ในชีวิตประจําวันนะคะหล่อล้อมสมาชิกในสังคมคบคนเช่นใดเราก็เป็นคนเช่นนั้นนะคะการแสดงออกทางนามมารมไม่ว่าจะเป็นความเชื่อทัศนคติแล้วก็ความรู้ล้วนได้รับการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมทั้งสิ้น ข้อต่อมานะคะคือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคมค่ะก่อให้เกิดความเป็นปึกแผ่นนะคะสามารถพึ่งพาอาศัยกันได้จิตสํานึกนะคะรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกันการแบ่งประเภทของวัฒนธรรมนะคะแบบที่1นนะคะแบ่งตามการจัดประเภทตามลักษณะที่มองเห็นได้หรือสัมผัสได้นะแบ่งวัฒนธรรมไหนจับได้หรือจับต้องไม่ได้นะพูดง่ายๆนะักเรียนวัฒนธรรมอันดับแรกก็คือวัฒนธรรมทางวัตถุนะคะ เป็นวัฒนธรรมที่สามารถมองเห็นได้สัมผัสได้เช่นแว่นตารีโมทเสื้อผ้าหนังสืออะไรก็แล้วแต่ที่มนุษย์สร้างขึ้นและจับต้องได้นะคะเป็นวัฒนธรรมทางวัตถุทั้งสิ้นนะคะนักเรียนต่อมาวัฒนธรรมทางอะวัตถุนะคะอะคือไม่ใช่ไหมคะเป็นวัฒนธรรมที่ไม่สามารถที่จะมองเห็นหรือสัมผัสไม่ได้นะคะเช่นค่านิยม มารยาาปรัชญาความเชื่อกฎหมายนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะจับต้องไม่ได้อ่ะแต่อย่าลืมนะคะว่าสิ่งเหล่านี้ใครสร้างคะมนุษย์สร้างขึ้นค่ะต่อมาการแบ่งประเภทของวัฒนธรรมโดยการจัดประเภทตามเนื้อหานะ,ะแบ่งออกเป็น4แบบนะคะในอันนี้นะคะ 1. คติธรรมคติธรรมนะคะได้แก่วัฒนธรรมทางจ,จิตใจศีลธรรม แบบแผนในการดําเนินชีวิตนะคะแล้วก็ในสังคมเช่นความเมตตากรุณาความกตัญญูกะตะเวทีค่ะ 2. เนติธรรมนะคะเนติธรรมได้แก่วัฒนธรรมทางกฎหมายในอดีตไม่ใช้กฎหมายก็ใช้จารีตนะคะประเพณีกฎศิลธรรมจริยธรรมขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีเนี่ยที่มีความสําคัญเสมอเหมือนกฎหมายบางอย่างนะักเรียนบางอย่างกฎหมายไม่ได้ห้ามแต่ถ้ากระทําแล้วมันมันน่ารังเกียจนะคะแล้วก็เป็นที่น่าอับอายขายหน้าเราเรียกว่าจารีตก็จัดอยู่ในเนติธรรมทั้งสิน้นต่อมานะคะคือสาธรรม ใช่ทำคือมารยาทต,ต่างๆนะักเรียนวัฒนธรรมทางสังคมเปน็นวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิตนะคะจะเป็นประเพณีพิธีกรรมวิธีการปฏิบัติต่างๆมารยาทต,ต่างๆผู้ง่ายๆเรียนเจอผู้ใหญ่ต้องสวัสดีนะคะนะักเรียนสวัสดีคุณครูก็รับไหว้มารยาทในการรับประทานอาหารมารยาทในการเข้าสังคมนะครับจะไปซื้อขนมสักชิ้นเนี่ยเดินไปแซงเลยได้ไหมไม่ได้นะคะก็ต้อง เข้าแถวไว้เรียบร้อยอันนี้เป็นมารยาในเชิงการเข้าสังคมเราจะเรียกว่าสหาธรรมค่ะการจัดประเภทตามเนื้อหาข้อสุดท้ายก็คือวัตถุธรรมวัตถุธรรมก็ง่ายอีกนะคะก็คือวัฒนธรรมอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นวัตถุนักเรียนมนุษย์สร้างขึ้นเป็นวัตถุนะคะปัจจัย4มีอะไรบ้างคะนักเรียนนะปัจจัย4มีทั้งหมดก็4อย่างนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญในการดําเนินชีวิตของมนุษย์นะคะไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัย นะคะบางคนอยู่บ้านอยู่คอนโดเป็นครอบครัวเล็กครอบครัวใหญ่ครอบครัวขยายนะก็อ,อยู่กันในที่อยู่อาศัยทั้งสิ้นนะคะ 2. อ,อาหารเราทุกคนต้องทานอาหารทุกวันนะคะเสื้อผ้าที่ใส่อยู่นะคะและที่สําคัญก็คอือยารักษาโรคเมื่อป่วยไข้ค่ะวัตถุธรรมเนี่ยนอกจากปัจจัยสี่ที่เป็นสิ่งที่สําคัญแล้วนะคะยังมีสิ่งที่อำนวยความสะดวกสบายค่ะเช่นนาฬิกานะคะในการบอกเวลา โทรศัพท์มือถือใช่ไหมคะที่นักเรียนใช้เทคโนโลยีต่างๆนะคะทีวีตู้เย็นวิทยุนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นวัตถุทำทั้งสิ้นค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่ใช้ในการอำนวยความสะดวกอาจจะไม่จําเป็นต้องมีก็ได้แต่เมื่อมีแล้วชีวิตเราง่ายขึ้นคุณครูขอแบ่งประเภทวัฒนธรรมให้นักเรียนดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะคะเราแบ่งออกเป็นสองประเภทก่อนนะคะคือเป็นรูปธรรมกับนามธร,รรมรูปธรรมหมายถึงเป็นวัตถุมองเห็นได้ นะคะนามธรรมาไม่ใช่วัตถุมองเห็นไม่ได้เช่นครูฝ้ายบอกว่าครูฝ้ายสวยมากนักเรียนเคยเห็นความสวยออกมาเดินได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะเขาบอกว่าอุย้ยเธอดีจังเลยความดีก็ไม่ใช่วัตถุเราเอาความดีออกมาช่างกิโลขายไม่ได้ความชั่วเอามาช่างกิโลขายก็ไม่ได้อันนี้คือความหมายของรูปประธรรมกับนามธรรมานะคะก็คือนามที่ไม่ใช่วัตถุนั่นเองค่ะ เราสามารถแบ่งวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรมนะคะได้หนึ่งอย่างนะคือวัตถุธรรมนะคะได้แก่สิ่งของสถานที่อะไรก็แล้วแต่ที่มนุษย์สร้างขึ้นและมีรูปร่างหน้าตานะคะเป็นวัตถุธรรมทั้งสิ้นนามธรรมนะคะแบ่งออกเป็น3หัวข้อนะคะ 1. คติธรรมนะคะคุณธรรมความดีความชั่วศาสนาเนติธรรมกฎหมายระเบียบข้อบังคับสหธรรมมารยาทธรรมเนียม ระเราสามารถแบ่งได้นะคะในสีอย่างนี้รูปแบบของวัฒนธรรมนะคะน,ะนักเรียนวัฒนธรรมเราจะสามารถแบ่งออกเป็น2รูปแบบก็คือวัฒนธรรมหลักกับวัฒนธรรมย่อยนะคะวัฒนธรรมหลักเป็นของคนส่วนใหญ่นะเช่นการพูดการไหว้นะคะศาสนาพุทธนะคะศาสนาคริสต์เป็นวัฒนธรรมหลักนะคะวัฒนธรรมย่อยเป็นวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่มนะเช่นการพูดภาษาถิ่น วัฒนธรรมพื้นบ้านนะคะวัฒนธรรมย่อยสามารถที่จะพัฒนานะักเรียนเป็นวัฒนธรรมหลักได้หากคนส่วนใหญ่ให้การยอมรับโดยสรุปนะคะมนุษย์สังคมและวัฒนธรรม3คํคำนี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะแยกออกกันได้ต้องอยู่ควบคู่กันไปมนุษย์เป็นผู้สร้างวัฒนธรรมแล้ววัฒนธรรม เป็นผู้สร้างสังคมมนุษย์นะคะสังคมและวัฒนธรรมจึงมีส่วนในการช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกันค่ะในวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้ในส่วนของวัฒนธรรมไปแล้วนะคะคุณครูก็หวังว่านักเรียนจะกลับไปทบทวนเนื้อหาด้วยนะคะวันนี้ก็ขอจบการเรียนเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ มาแล้วนะครับกับช่วง point ประเด็นดีนะฮะน้องเห็นหัวข้อว่าสังคมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยเป็นไงก็หลับแล้วนะครับจริงๆไม่ต้องหลับครับเพราะวันนี้มีเรื่องเล่าสนุกมากมายนะครับที่อยู่ในเรื่องวัฒนธรรมทั้งนั้นเลยนะครับผมน้องครับเอาคำว่าวัฒนธรรมก่อนนะครับวัฒนธรรมคำนี้นะครับน้องเห็นแล้วน้องคิดถึงความหมายแบบไหนบ้างนะฮะแน่นอนว่าจะต้องเป็นเรื่องที่ เรื่องที่ดีนะครับผมวัฒนธรรมเนี่ยนะครับแปลว่าสิ่งดีงามนะครับสิ่งดีงามนะครับอ่าและคีย์เวิร์ดที่สำคัญเลยคือเปลี่ยนแปลงได้นะครับสิ่งดีงามและเปลี่ยนแปลงได้นะครับผมเดี๋ยวจห่วยไว้แบบนี้ก่อนนะอะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาพูดนะถึงเรื่องวัฒนธรรมไว้ อย่างไรกันบ้างอย่างแรกข้อแรกแลักษณะของวัฒนธรรมไทยนะครับเขาบอกว่านะครับเป็นสิ่งที่แสดงความเป็นไทยนะสิ่งที่แสดงความเป็นไทยเลยคืออะไรฮะภาษานะภาษาไทยเนี่ยเราได้อิทธิพลมาจากอะไรบ้างครับน้องอ่าที่พ่อขุนรามคําแหงเนี่ยพระอ,องค์ท่านที่ทรงปดิึ้นเนี่ยนะครับในสมัยสุขโขทัยเนี่ยได้อิทธิพลมาจากตัวสอนมอะอ่าเัมรนนะอินเดีย ใต้เนียฝ่ายใต้นะอะ่ก็เป็นการนำเขาโครงเนี่ยมาประยุกนะแล้วได้เป็นตัวสอนไทยนะครับผมอ่าโดยเฉพาะตัวสอนจากอินเดียฝ่ายใต้นะเป็น,ว,นวัฒนธรรมที่ยึดถือเชื่อคำสอนศาสนาเนะเพราะว่าศาสนาพุทธเนี่ยนะครับได้ลงหลักปักฐานที่ดินแดนไทยเนี่ยนะครับมานานแสนนานแล้วนะครับอ่า ตั้งแต่สมัยทวารวดีนะครับตั้งแต่ที่เป็นอาณาจักรโบราณน,นะครับผมแล้วก็ได้ถ่ายทอดมาตลอดนะครับผมได้ปลูกฝังมาตลอดโดยเฉพาะเรื่องกรรมแล้วก็แล้วก็พิธีกรรมนะครับผมเป็นวัฒนธรรมที่นิยมความสนุกสนานนะครับจะเห็นว่าอากาศของบนร้อนเป็นไงฮะอ่ะร้อนชื้นเพราะฉะนั้นแล้วเมื่ออากาศเป็นแบบนี้ก็จะส่งผลถึงนิสัยราเริงของคนไทยนะครับ ก็เลยทาให้เรานิยมความสนุกสนานนะครับผมที่มาของวัฒนธรรมไทยนะครับมีกี่ที่มานะครับผมอย่างแรกเขาบอกว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับเป็นตัวกําหนดนะครับอ่าสิ่งแวดล้อมทางภูมิศาสตร์เนี่ยทำให้สังคมของเราเนี่ยนะครับมีความผูกพันกับแม่น้ําลําคลองนะครับเพราะว่าแม่น้ําเรามีมีกี่แม่น้ำครับมีแม่น้ำอะไรบ้างครับแม่น้ําเจ้าพยานะครับแม่น้ํา ชีแม่น้ํหมูลนะครับแล้วก็มีแม่น้ามานาชาตินะครับที่ไหลเลียมนะครับจากบริเวณประเทศจีนตอนบนนะครับไหลเลียมมาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของเราแล้วก็ตัดออกเวียดนามนะครับตัดออกเวียดนามไปนะครับเป็นแม่น้ําที่ผูกพันนะครับทาให้เราเนี่ยมีคติความเชื่อนะครับต่างๆไม่ว่าจะเป็นความเชื่อเรื่องนะครับพญานาคนะครับกับทางแม่น้ําโขงเองนะครับหรือว่าเป็น ความเชื่อนะครับทางเกษตรต่างๆเดี๋ยวเราจะค่อยเรียนกันนะครับความผูกพันกับแม่น้ําลําคลองเพราะสภาพทางภูมิศาสเนี่ยเป็นที่รับุ่มแม่น้ําเกิดเป็นวิถีชีวิตและประเพณีนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและน้ําเช่นประเพณีลอยกระทงนะขอขมาแม่น้ำนะครับประเพณีสงกรานนะครับการลงแขกเกี่ยวข้าวนะฮะแหนังแมวขอฝนนะแหบังไฟขอฝนเหมือนกันนะครับเป็นการบูชาพญาแถนที่เชื่อว่าเป็นเทวดาที่ คุ้มครองอยู่บนฝานะครับการเต้นกำรำเขียวเป็นต้นนะครผมขนรทมเนียมประเพณีไทยโบราณเช่นความกระตันยุกะตะเวทีต่อผู้มีพระคุณเนะี่ยก็เป็นสิ่งที่ผูกพันกับคนไทยมานานแสนนานนะครับผมและทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับผมสิ่งแวดล้อมทางภูมิศาสตร์นะนี่คือที่มาแรกนะที่ทําให้เกิดวัฒนธรรมขึ้นนะครับเพราะว่าเรามีระบบแม่น้ำนะ อรารยธรรมหลายๆอรารยธรรมของโลกใบนี้เนี่ยน้องสังเกตว่าเป็นไงคะจะอยู่ใกล้กับแม่น้ำนะหลายๆอรารยธรรมนะแม่น้ำทำให้เกิดชีวิตแม่น้ำให้ชีวิตนะ,ะต่อมาฮะพิธีกรรมทางศาสนานะก็เป็นอีกที่มาหนึ่งนะครับที่ทำให้เกิดวัฒนธรรมไทยนะครับเมื่อกี้เป็นที่มาอย่างแรกคือเกิดจากภูมิศาสตร์แลละนะครับ อย่างที่2คือศาสนานะครับพิธีกรรมอย่างแรกพุทธศาสนาพุทธศาสนาเนี่ยนะครับได้เอาอะไรมาบ้างนะยให้คนไทยได้ศรัทธาไม่ว่าจะเป็นประเพณีพิธีกรรมนะครับผมมีอะไรบ้างครับการทอดกระถินการทอดพระป่าการบวชเพื่อสืบทอดศาสนานะครับผมคนไทยเนี่ยได้นำหลักคำสอนเนี่ยมาใช้ในการดำเนินชีวิตนะครับ าใช้ในการดําเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นหลักธรรมเนี่ยนะครับในการเอามาปรับกับการใช้ชีวิตปรับกับวิธีคิดนะครับรวมถึงเอาหลักคําสอนเนี่ยนะครับมาทําให้ตัวเองเนี่ยได้นะครับดำเนินตามนะครับดำเนินตามอะไรครับดำเนินตามหลักคําสอนที่ก่อให้เกิดประเพณีแล้วก็พิธีกรรมเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอะไรอ่ะตักบารนะตักบารนะแล้วก็ทอดป้าป่าทอดกระถิ่นเนี่ยที่เราจะเห็น ได้ในชีวิตประจําวันเนี่ยนะเป็นทุกปีเลยนะครับการบวชนะครับเป็นต้นนะครับต่อมาครับศาส,สนาพ,พราหมณ์ฮินดูนะก็คือการตั้งสันพระภูมิการสะดอกเพราะต่ออายุโกนจุกวางศีลาเลิกนะครับการรดน้ําสังในพิธีมงคลสมรสนะครับผมการตั้งสันพระภูมิก็มีที่มาจากการที่ทําให้เป็นอะไรคะเทวายัยหรือว่าเป็นสนสถานที่สําหรับเทพนะครับผม เทพนะครับมีอะไรบ้างครับที่มักจะตั้งศาลกันพระพรหมนะพระศิวะนะแล้วก็พระตีมุรตินะครับผมแล้วก็รวมไปถึงพระพิกเ,เนศด้วยนะครับผมศาลพระภูมิเนี่ยนะครับศาลพระภูมิเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นความเชื่อที่อยู่คู่กับศาลที่มาจากพราหมณ์ฮินดูนะอยู่คู่กันมาตลอดนะครับคือ จะมีสารแบบนี้น้องมีสารตาสารยายนะสารผีใช่ไหมยฮะสารพระภูมิที่เป็นสารของไทยนี่ยที่เป็นทรงประสาทแบบไทยใช่ไหมครับแล้วก็สารอ่าเราเรียกว่าอะไรดีอ่ะพี่เรียกพี่ขออยู่ว่าเป็นเทวไลแล้วกันเนาะนะอ่าสารเทวไลแล้วกันนะ อันนี้คือเป็นที่สืบทอดมาจากพราหมณินดูจริงๆนะครับน้องจะสังเกตว่าทุกสารนี่นะปะปนอยู่ในชีวิตประจำวันของน้องนะแบบว่าพบเห็นได้ทุกนะทุกที่เลยเกือบทุกที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสารเทวไลนีอที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะหรือสารตาสารยายนะสารตาสารยายตามอ่า ท้องถิ่นท้องที่ต่างๆนะสารผีสารผีก็คือสารที่ยังไงฮะไออย่างสมมติว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะมีเรื่องมีราวมีตำนานมากมายเนี่ยเขาก็ตั้งสารขึ้นมาเพื่อบูชาหรือว่าเพื่อให้เป็นที่พึ่งเนะเพื่อให้ไม่ให้มีอ่าผีมาหลอกเนี่ยก็ต้องสารผีให้เป็นที่อยู่ของผีนะครับจะได้มารวมตัวกันตรงนี้นะครับอ ศาลพระภูมิก็เป็นศาลที่เอาไว้นะครับบูชานะครับเป็นที่นี่วเป็นที่พึ่งนะครับประจําชุมชนนะประจําบ้านประจําซอยบ้านนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับน้องก็จะพบเห็นชินตาได้ในชีวิตประจําวัดนะครับผมก็รวมๆกันแล้วเนี่ยนะก็เป็นน้องจะสังเกตว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัฒนธรรมไทยเราเนี่ยนะครับไม่ได้มีแค่ศาสนาพุทธอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเป็นวัฒนธรรมที่มีที่มานะครับ แบบลักษณะที่ผสมผสานกันนะครับเช่นความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ความเชื่อเรื่องผีนะฮะผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน